มิตรภาพ18ปีทาทายังสวมกอดหวังลี่หงหลังชมคอนเสิร์ตในประเทศไทยย้อนวันวานคู่จิ้นระดับซุปตาทาทายังและหวังลี่หงหลายคนคงจำได้ว่าสองซุปตาดังของประเทศไทยและไต้หวันนั้นในอดีตเคยร่วมงานกันและมีโมเมนต์พิเศษออกมาให้เราเห็นมากมายโดยเฉพาะในปี2548ทาทายังและหวังลี่หงเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันในโปรเจกต์พรีเซนเตอร์รถจักรยานยี่ห้อหนึ่งซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงไทยเท่านั้นแต่ยังส่งให้ทั้งคู่ทวีความโด่งดังในระดับอินเตอร์เพิ่มขึ้นอีกด้วยขณะเดียวกันก็ยังมีกระแสความจิ้นในหมู่แฟนคลับตามมาเพียบและถึงแม้วันเวลาจะผ่านล่วงเลยมานานกว่า18ปีแต่มิตรภาพระหว่างทาทายังกับหวังลี่หงยังคงเหนียวแน่นดังเดิมล่าสุดเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาทาทายังได้มีโอกาสเดินทางไปชมการแสดงคอนเสิร์ตวันเลอมแวงลีฟแอดแบงคอกที่จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของความสนุกสนานและอบอุ่นนะศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาก่อนที่ทั้งสองคนจะได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมซึ่งทาทายังได้แชร์ความประทับใจนี้ผ่านอินสตาแกรมแอดทาทามิทายังโดยระบุแคปชั่น So proud of you club แอดแวงเลอมซัพพอร์ตทีมแอดแวงเลอม